สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Humankind กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของนโปเลียนโบนาปาร์ตกันต่อดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยขนานนามเรื่องราวของชายคนนี้ว่าเป็นตำนานของผู้พิชิตโลกคนสุดท้ายเลยและจากเรื่องราวตอนล่าสุดก็คือพาร์ทที่3ของเรื่องราวที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงการขึ้นมาเป็นใหญ่ของนโปเลียนแล้วเนาะในตอนที่3เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเขาสามารถกุมอำนาจของฝรั่งเศสเอาไว้ได้และได้ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นจักรพรรดิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องเรียกว่าจักรพรรดินโปเลียนกันแล้วเลยครับแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมหลังจากการที่นโปเลียนเป็นจักรพรรดินะครับดูเหมือนว่าความสงบสุขจะมาสู่ยุโรปแล้วหรือเปล่าทุกอย่างจะราบรื่นสำหรับฝรั่งเศสอย่างนั้นหรอบอกเลยว่านี่แค่จุดเริ่มต้นนะครับผมและเรายังไม่ได้เห็นความเยี่ยมยอดในการรบที่สุดของนโปเลียนได้ปรากฏออกมาเลยวันนี้แหละครับเราจะได้เห็นสงครามครั้งใหม่ที่ยุโรปนั้นกำลังจะต้องอับอายจากการที่เจอกับจักรพรรดินโปเลียนที่จะนำทัพของฝรั่งเศสพิชิตยุโรปให้ยอมซีโร่ราบเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมเราจะขอบอกกันไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าใครเนี่ยดูช่องของเราแล้วชอบเนี่ยอยากจะสนับสนุนเราเนี่ยนะครับผมตอนนี้ก็ทำได้ง่ายนิดเดียวเลยนะครับก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยช่องของเราก็จะถูกเลคคอมเมนต์มากขึ้นให้มีคนเนี่ยมาดูเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากขึ้นก็ขอขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าด้วยแล้วเรามาเริ่มฟังเลยดีกว่ากับเรื่องราวการสยบยุโรปในสงครามโคอาริชันครั้งที่3มันจะเป็นเช่นไรเรามาฟังกันเลยนะครับในตอนนี้เองเนี่ยหลังจากที่นโปเลียนได้เป็นเฟิร์สคอนโซลนะครับผมเขาก็ได้ทำการปรับปรุงฝรั่งเศสต่างๆอย่างมากมายแต่ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยที่ฝรั่งเศสกำลังปฏิรูปกำลังแบบพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดอยู่แน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยมีสัญญากับอังกฤษนะครับผมนั่นก็คือสนธิสัญญาอาเมียงที่จะสงบศึกกันและทำให้ยุโรปเนี่ยมันสงบสักทีแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการผิดกฎกันทั้งคู่นะครับผมผิดกันไปผิดกันมาสุดท้ายเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะครับทำให้มีการประกาศสงครามกันอีกครั้งหนึ่งและหลังจากที่นโปเลียนเนี่ยได้เป็นจักรพรรดิเนี่ยนะครับตัวของเขาก็ได้บุกเข้ายึดดินแดนตรงฮานโนเวอร์แล้วก็ได้รวบรวมกองทัพมาในคราวนี้แหละจะต้องไปบุกอังกฤษแล้วนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายจากที่จะไปอังกฤษไปอียิปต์แทนคราวนี้นโปเลียนได้รวบรวมทัพมาเตรียมเพื่อที่จะบุกข้ามช่องแคบอังกฤษแล้วไปพิชิตดินแดนแห่งอังกฤษลงให้จงได้และแน่นอนการเตรียมทัพที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากซึ่งฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ยอมสูญเสียดินแดนของตัวเองไปเลยนะครับโดยการขายดินแดนตัวเองให้กับทางอเมริกานั่นก็คือเหตุการณ์ลุยเซียนาเพอร์เชสที่เกิดขึ้นในปี1803ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ซื้อมาในราคาที่แพงอะไรมากหรอกนะครับในยุคนั้นเนี่ยทางอเมริกาจ่ายเงินเพื่อซื้อหลุยเซียนาเนี่ยนะครับ15 ล้านดอลลาร์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็400 กว่าล้านนะครับผมยังไม่ถึง500 ล้านด้วยซ้ำไปแต่หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องปรับเข้ากับเงินเฟ้อด้วยซึ่งหากปรับเข้ากับเงินเฟ้อแล้วจริงๆเนี่ยนะครับผมมันก็ยังไม่ได้เยอะอะไรอยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามันก็จะเท่ากับประมาณ337 ล้านดอลลาร์ในเงินปัจจุบันซึ่งถือได้ว่าเป็นประมาณเกือบ30,000 ล้านบาทนะครับ 27,000 ล้านซึ่งลุยเซียนาเนี่ยมีพื้นที่โคตรใหญ่นะครับผมมีพื้นที่ประมาณ2 ล้านตารางกิโลเมตรอ่ะซื้อมาในราคาแค่15 ล้านในยุคนั้นซึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณ30,000 ล้านในยุคนี้ก็ประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตรอ่ะก็ใหญ่กว่าไทยประมาณ4เท่านะครับก็ถ้าคิดเป็นแบบเงินออกมาแล้วต่อเอเคอร์เนี่ยนะครับผมก็ประมาณ64เซนต์ต่อเอเคอร์เท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฝรั่งเศสก็ไม่ได้ถือว่าจะไม่คุ้มขนาดนั้นนะครับเพราะปากเนี่ยตามสัญญาเขียนว่าเซ็นสัญญาโอเคขายที่ดินขนาด2ล้านตารางกิโลเมตรในราคาแค่15ล้านแต่เอาเข้าจริงเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าฝรั่งเศสขายหมูซะแล้วนะครับแบบโอ้อะไรมันจะไม่คุ้มขนาดนะครับแต่จริงฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมควบคุมดินแดนได้จริงๆในนั้นน่ะน้อยมากเลยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยฝรั่งเศสอ่ะเขาไม่ได้ควบคุมอะไรแต่ก็เคลมไปด้วยว่าเป็นดินแดนของตัวเองก็เลยทำให้ขายไม่ได้แพงมากเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่หลายๆที่เนี่ยก็ถูกปกคลุมแล้วก็ถูกอาศัยอยู่โดยชาวเนทีฟอเมริกันหรือว่าชาวอินเดียแดงนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ฝรั่งเศสก็แอบยิ้มเหมือนกันว่ากูก็แค่เคลมไปเฉยๆว่ากูครองดินแดนเยอะแต่จริงเนี่ยมีอำนาจการคอนโทรลอยู่แค่นิดเดียวแต่ก็คล้ายๆไปหมดเลยให้อเมริกาไปจัด
การของตัวเองไปนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจหลังจากที่ทางนโปเลียนเนี่ยได้รับเงินมานะครับเขาก็เอามาสนับสนุนกองทัพที่จะเตรียมในการบุกอังกฤษถูกไหมแต่แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีกองทัพแล้วเนี่ยและกองทัพของฝรั่งเศสแข็งแกร่งยิ่งกว่ากองทัพของอังกฤษมากๆด้วยถ้ามาเจอกันในสมรภูมิเนี่ยหลายๆคนหลายๆนักประวัติศาสตร์แทบจะคอนเฟิร์มเลยว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยอังกฤษเละแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่มีทางสู้กับฝรั่งเศสได้ในยุคของนโปเลียนแต่ทีนี้เองปัญหามันก็คือเราจะข้ามไปยังไงล่ะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีราชนาวีที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วก็ได้พิสูจน์มาแล้วในการต่อสู้แห่งแม่น้ำนายที่ซัดกองเรือฝรั่งเศสสย่อยยับพินาศราบปนาศูนย์ไปหมดเลยนะครับคราวนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้นโปเลียนไม่สามารถไปบุกอังกฤษได้นะครับผมและนอกจากนี้เองเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้ก็จะทำให้เกิด power dynamic ของ2มหาอำนาจก็คืออังกฤษเองเนี่ยเป็นเจ้าทะเลส่วนฝรั่งเศสเป็นเจ้าแห่งผืนดินทำให้มันคอยกันกันและกันเอาไว้ไม่ให้ทั้ง2ฝ่ายเนี้ยเข้ามาสู้กันโดยตรงได้เพราะว่าอังกฤษก็เป็นเกาะคือถ้าอังกฤษไม่ได้เป็นเกาะเนี่ยยังไงก็เละแล้วนะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่เก่งเรื่องการค้าถูกไหมเพราะอย่างที่บอกเป็นเจ้าแห่งทะเลเนี่ยแล้วโลกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันทางทะเลในยุคโบราณอังกฤษค้าขายได้กับทั่วโลกเลยทำให้อังกฤษเนี่ยรวยมากๆนะครับและอังกฤษเนี่ยก็หาทางที่จะมาเล่นฝรั่งเศสได้โดยการที่สนับสนุนเงินทุนจำนวนมากมายมหาศาลให้กับเหล่าประเทศที่ต้องการจะเปิดสงครามกับฝรั่งเศสเนี่ยไปช่วยเปิดสงครามให้ทีเอาเงินไปเลยเอาเงินไปเลยสู้ผ่านเงินแทนนะครับส่งเงินจำนวนมากมายมหาศาลให้เหล่าประเทศต่างๆเนี่ยรวมหัวกันมาโจมตีฝรั่งเศสคือเรียกได้ว่าลุมกันแบบยับเยินนะครับจนเกิดกลายเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่า Third Coalition หรือว่าสงครามแห่งสัมพันธมิตรครั้งที่3ที่กลุ่มสัมพันธมิตรหรือว่ากลุ่มรวมตัวกันเนี่ยนะครับผมประกอบไปด้วยออสเตรียรัสเซียเนเปิลสวีเดนแต่แม้ว่าจะลุมกันแบบนี้เนี่ยนะครับผมพวกเขาก็ไม่สามารถพิชิตนโปเลียนลงได้หรอกนโปเลียนนั้นได้มากับแท็กติกที่จะเปลี่ยนการสงครามของโลกนี้ไปเลยตัวของเขาได้เปลี่ยนจากกองทัพขนาดยักษ์ให้กลายเป็นกองทัพเล็กหรือว่าขอนั่นเองนะครับผมในกองทัพน้อยเหล่านี้นั้นจะประกอบไปด้วยทหารม้าทหารราบและหน่วยปืนใหญ่ของตัวเองทำให้กองทัพแต่ละกองทัพเนี่ยมีอิสระในการเคลื่อนที่และมีอิสระในการสั่งการมากกว่ากองทัพอื่นๆในยุคนั้นและนอกจากนี้เองเรากองทัพน้อยเหล่านี้ก็ยังมีความพิเศษตรงที่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มากันเป็นกองแบบโหใหญ่มหึมาที่ต้องใช้ขบวนรถไฟในการที่จะซัพพลายเสบียงซัพพลายอาหารได้พวกเขาเนี่ยนะครับผมแยกกันไปและกินอยู่ผ่านสิ่งที่มีอยู่ตามดินแดนที่พวกเขาผ่านทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องใช้รถไฟในการส่งเสบียงไปทำให้การเดินทัพของนโปเลียนเนี่ยทำได้เร็วโคตรและนี่ก็จะกลายเป็นแท็กติกสำคัญของนโปเลียนที่จะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมากกว่าศัตรูเป็นอย่างมากและสามารถแยกศัตรูออกจากกันและเลือกจุดที่จะเข้าจู่โจมทีเดียวในการที่จะปิดฉากศัตรูลงไปได้และสงครามก็ได้เริ่มต้นขึ้นและแน่นอนนะครับผมแนวการรบหลักเนี่ยเอาใกล้ๆกันเลยเนี่ยมันก็คงจะเป็นคู่เดิมมวยคู่เดิมที่สู้กันมาจนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันแล้วนั่นก็คือออสเตรียนั่นเองนะครับออสเตรียเนี่ยก็ได้ขนกองทัพมาโดยมี3กองทัพที่นำโดยตัวของแม็กแล้วก็ตัวของอาร์คเดยุกจอนและอาร์คเดยุกชาวซึ่งก็มาเข้ารอซัดกับฝรั่งเศสและในคราวนี้เองเนี่ยทางกองทัพจากรัสเซียที่นำโดยตัวของคูตูซอฟก็จะเข้ามาสมทบกับกองทัพของออสเตรียตามที่นัดกันเอาไว้แล้วจากนั้นเนี่ยพวกเขาจะรุมกันในการที่จะจัดการนโปเลียนให้ได้สักทีนโปเลียนแน่นอนอย่างที่บอกกันไปนะครับนโปเลียนเนี่ยซ่องสุ่มทัพอยู่ตรงช่องแคบอังกฤษซึ่งมันอยู่คนละฝั่งเลยแต่มันไม่ใช่ปัญหาอย่างที่บอกว่านโปเลียนเนี่ยได้แบ่งกองทัพเป็นกองทัพน้อยเล็กๆทำให้กองทัพเหล่านี้เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและนโปเลียนก็สามารถเคลื่อนที่คนกว่า 200,000 คนรวมไปถึงเคลื่อนที่อย่างเป็นความลับจนสามารถเข้ามาล้อมในพลแม็กได้ก่อนที่พวกรัสเซียจะมาถึงและก่อนที่ตัวของเขาจะรู้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับกองทัพของออสเตรียที่นำโดยในพลแม็กได้ถูกกองทัพของนโปเลียนล้อมเอาไว้จากทุกทางและสามารถพิชิตกองทัพของในพลแม็กได้ใน Battle of Ulm หรือว่าสมรภูมิแห่งอุ่มที่สามารถจับกองทัพออสเตรียเป็นเฉลยได้มากกว่า 50,000 คนพร้อมกับมีคำพูดสุดดังของนโปเลียนเนี่ยพูดออกมาจากการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยว่าเขาเนี่ยเพียงแค่สั่งกองทัพให้เดินทัพเขาก็สามารถพิชิตกองทัพของออสเตรียได้แล้วต่อจากนั้นเองเมื่อจัดการออสเตรียไปแล้วนะครับทางนโปเลียนเนี่ยก็เคลื่อนที่มาต่อเตรียมที่จะเข้าซัดกับกองทัพรัสเซียที่นำโดยคูตูซอฟและแน่นอนนะครับคูตูซอฟเนี่ยเมื่อเห็นทางออสเตรียล่วงไปแล้วนะครับผมทำยังไงดีล่ะครับ
งั้นเล่าหนีดีกว่านะครับผมทำให้มันเกิดการไล่ตามขึ้นนั่นเองกองทัพของนโปเลียนเนี่ยก็ไล่ตามเข้าไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยกองทัพของนโปเลียนอย่างที่บอกมันเน้นสปีดเน้นความเร็วถูกไหมถ้าต้องตามแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยนโปเลียนจะเริ่มสูญเสียข้อได้เปรียบของความเร็วของเขาไปนโปเลียนจะได้เปรียบกับกองทัพที่กำลังพุ่งมาหาเขาเพราะเขาเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเลยสามารถล้อมศัตรูและสามารถแยกศัตรูออกจากกันและจัดการได้แต่ถ้าเจอศัตรูที่หนีอยู่เนี่ยนโปเลียนจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้ทำให้สุดท้ายแล้วหลังจากการไล่ตามที่ไล่กันเข้าไปถึงยังออสเตรียเลยเนี่ยนโปเลียนได้ออกอุบายนะครับเพื่อที่จะล่อกองทัพของรัสเซียออกมาทางนโปเลียนรู้ดีอยู่แล้วว่าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งเนี่ยยังคงเป็นกษัตริย์ที่หนุ่มแน่นและอยากจะตามหาความสำเร็จของตัวเองอยากจะได้ความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นนโปเลียนเนี่ยเลยส่งจดหมายทำทีล่อว่าเขาเนี่ยอ่อนแอและกำลังจะถอยหนีเพื่อให้รัสเซียเนี่ยหยุดหนีและหันกลับมาไล่ล่าพวกเขาแทนและดูเหมือนว่าแผนเนี่ยก็จะได้ผลเต็มๆหลังจากที่จดหมายได้ถูกส่งไปกองกำลังของสัมพันธมิตรก็เชื่อว่านโปเลียนเนี่ยกำลังจะหนีจริงๆทำให้ทั้งกองทัพออสเตรียที่เหลืออยู่รวมไปถึงกองทัพรัสเซียได้ร่วมกันในการหันมาโจมตีตัวของกองทัพรัสเซียและเหตุการณ์นี้ก็คือสมรภูมิแห่งอัลสเตอริตในตอนแรกกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยได้ครองพื้นที่ด้านบนเอาไว้แต่เพื่อที่จะทำให้เนียนให้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะหนีจริงๆไงนะครับพวกเขาต้องยอมทิ้งพื้นที่สูงออกมาแล้วจากนั้นกองทัพรัสเซียและออสเตรียก็ได้บุกเข้ามายึดพื้นที่สูงแทนในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่หมอกลงแต่ดูเหมือนว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะสามารถมองเห็นกองทัพฝรั่งเศสขนาดเล็กที่อยู่ทางปีกด้านขวาที่นโปเลียนเนี่ยวางเอาไว้เป็นเหยื่อล่อเอาไว้ได้ทำให้กองทัพรัสเซียเนี่ยนะครับผมคิดว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะหนีจริงๆแหละกองทัพก็เหลือแค่นิดเดียวงั้นเราตามล่ามาเลยแล้วการทำให้กองทัพรัสเซียบางส่วนเนี่ยลงมาจัดการกับกองทัพเพียงเล็กน้อยของฝรั่งเศสที่ถูกใช้เป็นเหยื่อล่อในปีกขวาแล้วจากนั้นเองเมื่อกองทัพของรัสเซียลงมากองทัพที่เหลือของฝรั่งเศสนั้นก็ได้บุกเข้ามาล้อมกองทัพที่เหลืออยู่พื้นที่ด้านบนเอาไว้และชาร์จเข้ามาจากทุกที่ทุกทางด้วยแท็กติกนี้เองเนี่ยนโปเลียนสามารถแยกกองทัพออกกันได้แล้วนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอากองทัพที่เหลือลงมาจัดการกับกองทัพรัสเซียที่แยกตัวออกมาเพื่อจะจัดการกองทัพขนาดเล็กทางปีกขวาของฝรั่งเศสและจัดการพวกเขาจนอยู่หมัดอย่างง่ายได้ในเหตุการณ์นี้เองเนี่ยนะครับผมในระหว่างที่กองทัพรัสเซียกำลังหนีอยู่พวกเขาเนี่ยก็ต้องหนีทุกทางนั่นแหละและกลายเป็นว่าในบริเวณนั้นมีทะเลสาบที่แข็งเป็นน้ำแข็งอยู่ทำให้พวกเขาเนี่ยรีบวิ่งหนีกันลงไปในทะเลสาบเพื่อหาทางวิ่งหนีออกไปจากระยะของทหารฝรั่งเศสแต่นโปเลียนนะครับก็ได้สั่งให้ตัวของทหารเนี่ยเอาปืนใหญ่มาแล้วยิงไปใส่น้ำแข็งซะเพื่อจัดการฆ่าเหล่าทหารรัสเซียให้จมน้ำตายณศึกในครั้งนั้นเองไม่สามารถหาจำนวนที่แน่ชัดได้ว่ามีทหารรัสเซียนั้นจมน้ำตายไปกี่คนถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์อันแสนยอดเยี่ยมและป่าเปลืองของนโปเลียนและเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของตัวของเขาและผลจากการต่อสู้ที่อัลสเตอริตฝรั่งเศสได้สูญเสียทหารไป 8,500 นายโดยประมาณส่วนทางกองทัพรัสเซียและออสเตรียนั้นเสียรวมกัน 15,000 คนและโดนจับอีกกว่า 11,000 คนนะครับถือได้ว่าเป็นชัยชนะอันแสนงดงามของฝรั่งเศสและจากความพ่ายแพ้นี้นะครับผมก็ทำให้ออสเตรียนั้นต้องยอมที่จะสงบศึกกับฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งและในเวลาเดียวกันนี้เองในพลมาเซน่าก็ได้ทำการบุกยึดอิตาลีได้สำเร็จทำให้เนเปิลเนี่ยก็ถูกเคี่ยวจากสงครามออกไปและฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้เข้ายึดครองดินแดนไปเลยนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยทางฝั่งของออสเตรียเนี่ยอย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าออสเตรียเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาเลยครับเห็นกันมาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งแล้วถูกไหมสู้กันมาบ่อยเหลือเกินนะครับในคราวนี้เองเนี่ยนะครับผมนโปเลียนก็ไม่ต้องการจะให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรียอีกต่อไปแล้วทำให้จักรพรรดิฟรานซิสที่2เนี่ยต้องเซ็นข้อตกลงที่ค่อนข้างจะจำกัดอำนาจของออสเตรียเป็นอย่างมากไม่ว่าจะต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมากมายมหาศาลให้กับฝรั่งเศสและนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมยังสูญเสียดินแดนอีกมากมายด้วยทำให้การรบในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นความสูญเสียของออสเตรียเป็นอย่างมากแต่สงครามเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับผมยังคงมีอังกฤษสวีเดนและรัสเซียที่ยังคงประกาศสงครามกับฝรั่งเศสอยู่แต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถแตะต้องฝรั่งเศสได้และทางฝั่งนโปเลียนเองก็ต้องการจะทำให้มั่นใจว่าการปกครองของฝรั่งเศสและรวมไปถึงอำนาจของเขาจะเข้มแข็งมากขึ้นทำให้เหล่าพื้นที่ที่ฝรั่งเศสยึดมาเนี่ยนโปเลียนก็ได้ส่งคนในครอบครัวของเขานั้นไปปกครองอย่างในเนเปิลก็ให้ตัวของโจเซฟโบนาปาร์ตนั้นเข้าไปปกครองเป็นกษัตริย์แห่งเนเปิลและให้ตัวของหลุยโบนาปาร์ตกลายเป็นกษัตริย์แห่งฮอลแลนด์และในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยก็ได้จัดการออสเตรียอย่างอยู่หมัดโดยการที่เขาเนี่ยได้สร้างเขตปกครอง Confederation of Rhine ขึ้นมาในเยอรมันในปี1806ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นการหยามหน้าออสเตรียเป็นอย่างมากและตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้ยืนยันว่าเขาจะเป็นผู้ปกป้องพื้นดินแห่งนี้เองนะครับทำให้สุดท้ายแล้วจักรพรรดิฟรานซิสที่2ที่เป็นจักรพรรดิแห่งออสเตรียและรวมไปถึง Holy Roman Empire จักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น
เอนติตี้ที่อยู่กันมาเป็นพันปีแล้วเนี่ยสุดท้ายสูญเสียการควบคุมดินแดนไปทำให้ตัวของฟรานซิสที่2เนี่ยก็รู้ตัวแล้วแหละครับว่ายังไงเนี่ยโฮลี่โรมันเอ็มพายก็ไปต่อไม่ไหวและทำให้ตัวของเขานั้นต้องประกาศยุติการมีอยู่ของจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ลงทำให้ศึกในครั้งนี้เนี่ยออสเตรียเนี่ยเจ็บหนักสุดๆเลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวผลงานของนโปเลียนในสงครามแห่งสัมพันธมิตรครั้งที่3หรือว่าเทิร์ดโคอาลิชันนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับในคลิปนี้ก็บอกไว้เลยว่าเราจะได้เห็นความปราดเปรื่องสุดๆของนโปเลียนเนาะในการที่เขาเนี่ยได้แยกกองทหารเป็นกองทัพน้อยขนาดเล็กนะครับผมเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้ไวและสามารถเอาชนะชิงไหวชิงพริบชิงความได้เปรียบจากศัตรูมาได้แต่เดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยนะครับผมเราจะมีเรื่องราวของนโปเลียนมาเล่าอีกมากมายเลยนะครับบอกกันเลยว่าเรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยมีอะไรน่ามหัศจรรย์รอพวกเราอยู่อีกเยอะนะครับผมยังไงก็รอติดตามชมกันได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมคงต้องขอลาไปก่อนกับรายการ Battle of Humankind หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Battle of Humankind นะครับ